หัวใจปึ๊บ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 นิ้วมือผมไม่พอปึ๊บทอดปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมปึ๊บปึ๊บแต่ไงก็ไม่สั่นอะไรนิ่งแล้วฟังดิถ้านิ่งปุ๊บต่อไปจะหายใจโล่งไปเลยแค่นะหายใจมันจะโล่งวุบเลยอันนี้ช่วยปอดบอกอะไรนี่คือช่วยปอดโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหละแล้วปอดกับหัวใจที่นี่ครับสังเกตปั๊บอีกทีนึงไหวไหมครับตอบไหวไหมครับไหวไหมไหวครับแค่นี้พอแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหคนละเรื่องเลยทีนี้รู้สึกเบาขึ้นโล่งครับรู้สึกเบาขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะหงุดหงิดทำสมาธิแต่มันเห็นความหงุดหงิดอยู่ข้างในครับมันเกิดอะไรขึ้นก็หัวใจเรานี่แหละถ้าหัวใจมันไม่สมูทเดี๋ยวมันเร็วเดี๋ยวมันช้าเนี่ยเนี่ยก็หัวใจเราอย่างเดียวนี่แหละครับครับงั้นวันนี้ปลดแล้วปลดปล่อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะแล้วต่อไปเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอีกไม่น่าจะทำไมถึงบอกว่าไม่น่าจะเพราะมันเป็นอนาคตนะถ้าจะวินิจฉัย 80% จะไม่มีอีกแล้วก็แล้วกันแต่เวลากินอาหารแล้วก็แพ้นี่เกี่ยวกับหัวใจใช่ไหมครับที่บางทิ้งบางอย่างแต่ตอนเป็นเด็กเคยกินได้เช่นเปรี้ยวมากเกินเนี้ยเรากินเข้าไปมันสึมแพ้แล้วก็ไม่รู้เกิดจากคงจะเป็นอคติเดิมๆก็เลยว่าดาต้าเบสของตัวเองมันเดิมมันคล่องคาใจตั้งแต่ตัวเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มากินมันก็สะท้อนถึงตรงนั้นเองใช่ไหมก็แปลว่าสิ่งนั้นนาทีนี้มันถูกลบไปแล้วไอ้หัวใจเนี่ยครับแล้วตอนทำสมาธิเนี่ยมันเห็นแบบคล้ายๆควันนะครับบุหรี่ม้วนเข้าม้วนออกแถวนี้ท่านก็เห็นคล้ายไฟมันลอยมาแต่เราพยายามดูในตาในแต่มันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมันก็หายไปถูกแล้วแต่มันถูกแล้วอย่าแต่มันจะบล็อกตัวเองถูกแล้วดำเนินไปเถอะใช่ไหมถูกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทำก็นั่งนอนทำนี่แหละครับตามที่ลุงบอกแล้วก็กระลาบตายนี้ก็เห็นหมดตัวเองเห็นนิ้วเห็นห้องเห็นอะไรอยู่แต่มันเห็นได้ไม่นานแล้วมันก็ภาพมันก็จางหายไปอย่างนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรอยากจะเห็นนานใช่ไหมแค่เห็นแล้วก็เหลือเฟือแล้วแต่วันนั้นที่มาครั้งก่อนที่รู้ที่ลงมือแตะเนี่ยเห็นแสงจ้าทุกวันผมก็ลองนิ้วไปแกะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เรามันมีแสงครับอาจารย์ตรงนี้เรามีแสงอยู่เนาะเห็นก็หลับตาว่ามือแตะแล้วมันเห็นเป็นแสงจ้าคล้ายไฟลดเลยอันนั้นจะเรียกจิตเราหรือว่าแต่นั้นผมไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองมันมาถามว่าให้ใช้ว่าดีหรือไม่ดีนั่นเองถ้ารู้สึกว่ามันดีเดินต่อถ้าไม่ดีมันทำให้เราคนอยู่เรื่อยอะไรก็สวยได้แต่แล้วก็จะไปทำมันมันมีอยู่สองแง่ครับเราทำสมาธิอีกแง่ช่วงหนึ่งต่อไปช่วงนี้มันจะไม่ดีนั่นไม่จบอ่ะแต่โอ้โหเอาให้จบเลยโยมในความรู้สึกต่อไปอีกด้านนึงมันสบายใจครับมันมีอยู่สองด้านผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีเนาะถ้าไปด้านนึงมันรู้สึกมันจะมีความทุกข์นะแต่ความรู้สึกต่อไปด้านอีกด้านนึงมันจะสบายใจเห็นด้วยความรู้สึกของเราผมก็เลือกไปทางสบายใจก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะ
ราะว่าทำที่ทำมาก็หลายปีมากแต่ไปติดก็อีตรงที่ไม่สบายใจที่เยอะก็คิดว่าผมเนี่ยมีผมใช้ว่า database คิดว่าตัวเองมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากคิดว่าอย่างนี้ตอนนี้เพิ่งมาเห็นว่าอ๋อถ้าระวังจิตไว้ตรงนี้เออมันจะสบายใจแต่ไอ้พลังนั้นก็จะมันดันในความที่ไม่สบายใจออกไป มันเห็นในความรู้สึกนะแต่มันก็เราก็ไม่พยายามไม่ไปตามมันนะให้ความพลังให้บริสุทธิ์เราก็ตามให้ความสบายใจมันไปเรารู้ว่าอะไรดีก็เกาะสิ่งนั้นอย่างนี้ถือว่าถูกหรือผิดครับเรารู้ว่าอะไรมันดีก็เกาะสิ่งนั้นเกาะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีมันใช่ใช่ไหมครับต้องเกาะตรงนั้นเอาไว้แต่ผมชอบทำสมาธินะเพราะผมทำมาแต่ผมก็ไม่มีครูบาอาจารย์ผมก็เลยไม่รู้ว่าไหนมันผิดมันถูกก็เลยเพราะว่าทำสมาธิแล้วไอ้ความที่เรามันขุ่นข้องหมองใจที่มันเกิดจากการทำงานเราเห็นมันเป็นความวุ่นวายนะแต่เรามาสงบจิตปั๊บเนี่ยเออมันดีนะรู้สึกมันดีผมก็ชอบทำแต่ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่เห็นตรงนี้จะเห็นมากเป็นควันมวลเข้ามวลออกที่ก็เป็นแสงสีเขียวมวลเข้ามวลออกแต่ก่อนเป็นควันอันนี้เริ่มเป็นแสงมวลเข้ามวลออกตรงนี้โอเคพอก็อยู่ที่ตัวเนี่ยที่ถูกเรามาถูกทางแล้วอย่าไปอื่นอย่าเป๋เรามาถูกทางแล้วเราเข้าสู่ตรงนี้ถูกต้องแล้วไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวาแล้วก็ยืนพื้นว่าตามรู้ไปเรื่อยอย่าเป๋นี่เป็นคำสุดท้ายนะอย่าถามอีกมันจะเป๋เรามาถูกแล้วตามรู้มันโอเคไหมครับโอ้ยกว่าผมจะได้มาพูดตอนนี้ผมใช้เวลากี่ปีเออผมถือผมนี่มีบุญมากมายมหาศาลผมได้ใช้เวลาน้อยมากมีแต่เวลาทำสมาธิแต่ตัวมันจะร้อนโดยที่ว่าเราจับตัวมันก็ไม่ร้อนเอาทำไมอากาศมันเย็นทำไมรู้สึกความมันร้อนอย่างอันนี้ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นถ้าอยู่ที่ว่ามันปรับตัวกายใจจิตนะธาตุดินน้ำลมไฟปรับตัวคิดอย่างนั้นใช่ไหมธาตุดินน้ำลมไฟปรับถ้ามีความร้อนปุ๊บให้นึกถึงว่าธาตุดินสี่เลยปรับตัวนะถ้ามีความร้อนเข้ามาปุ๊บธาตุทั้งสี่มันปรับตัวจำเป็นหลักส่วนจิตก็ตาที่ตาเนี่ยต้องจิตใช่ไหมโอเคนะครับผมจบข่าวนะเอาเบาหัวไปเลยก่อนล้างบันทึกเดิมๆ database ล้างมันออกไปมันจะเบาออกจากกรุงเทพกี่โมงเนี่ย2โมงก็ปะเดินไปแวะเวียนหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำมั้ยไหมอุทัยก็เคยเข้าไปเที่ยวอยู่ครับไม่รู้ตอนหลังมานี้สถานที่ฮือฮาปาร์ตี้แต่ก่อนก็เงียบเงียบเขาลงไปตามเงียบเขาครับมีมอเตอร์หลวงพ่ออยู่ไม่เหมือนกับหลวงพ่อแน่นอนครับทุกที่หัวแถวไปก็มักจะอยู่ได้ไม่นานหัวแถวไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหัวแถวไม่ตั้งบุคลากรสืบเนื่องครับอย่างว่าตั้งไม่ได้ตั้งลำบากก็มีไปตามระบบตั้งแต่โดยเนื้อแท้โดยการถ่ายทอดเนื้อเยื่อภายในจริงๆมันไม่ค่อยจะได้กันตัวแทนตัวตายตัวแทนมักจะไม่ได้ครับผมว่าฤาษีลิงดำก็ยังไม่มีพลังแบบนี้นะครับไม่มีพลังเหมือนลุงนะผมว่าเขาไม่ได้ช่วยแบบนี้ผมเกิดมาช่วยคนช่วยบอกช่วยแนะนำด้วยผมได้ทั้งสองวาระมีทั้งสองที่สองอย่างที่เดียวกัน
จะต่างใครกับใครหรือเปล่าก็พิจารณาเอาลุงปฏิบัติมาหลายชาติมากเหมือนกันถึงมีพลังอันนี้มาจากคนได้คนคนไหนรู้ก็จะรู้ผมนั่นเป็นไงโล่งเบาโล่งโปร่งสบายนี่คือสิ่งที่จะต้องให้รับการปลดปล่อยโดยเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยไปใช้ได้เลยก็ที่มานี่ก็อยากจะนั่นเรียกว่าอะไรพระเตียหรือบอกว่าล้างสมองเพราะว่าความจำเดิมๆมันเลือนไปอะไรอยากผมใช้คำว่า data base สิ่งนี้มันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมมาเยอะมากทำไงจะอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มากๆผมก็พยายามฝึกนะครับอาจารย์แต่มันวาสนามันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ชอบทำสมาธิแต่มันก็ไม่ได้ไปแค่ไหนก็ได้แค่ทำให้แค่ความสบายใจแค่นั้นเองแต่ถ้าเข้าไปหาพลังงานบริสุทธิ์มันก็ไม่ได้ไปอย่างหน้าตาเหมือนที่ลุงบอกว่าถ้าหลับตาไม่เห็นความสว่างมันก็ไปได้ยากใช่ไหมครับมันต้องเห็นความสว่างตะก่อนใช่ไหมครับใช่มันถึงจะไปต่อได้ได้ไปต่อได้ใช่แต่มันมืดอยู่งั้นมันก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับใช่มันก็เหมือนโดนขังอยู่งั้นใช่เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปที่แสงสว่างได้มันต้องมีบุญใช่ไหมครับต้องบุญมากพอครับเพราะคนที่ไม่ได้สะสมบุญมามันก็จะเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนมีบุญอยู่แล้วมันมากน้อยต่างกันนะต้องจำนะครับมนุษย์มีบุญแล้วจึงจะมีสิทธิ์ไปมันต้องบุญกับบาปไปแล้วกันบุญต้องมากกว่าบาปจึงมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้จำเป็นหลักได้เลยถ้าเอาบุญกับบาปก็มาพูดกันสองคำนี้ใช่ไหมบุญต้องมีมากกว่าจึงจะมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้ต้องจำนะเป็นภาษาต้องจำแล้วคนที่จะมีพลังบริสุทธิ์ได้นี่มันยิ่งยากมากเลยนะครับเออไอ้นี่ที่ผมมาครั้งแรกผมหายไปเลยนะครับหลังนิดปวดไม่เป็นนี่เลยครับตั้งแต่มาลงครั้งแรกแต่ที่มาวันนี้มาอาการใหม่มันอาการใหม่ปวดหลังมาประมาณตก20ปีเนี่ยตั้งแต่อายุ20ปกว่ามาถึงอายุกับ50ไม่เคยหายที่ไหนเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นก็เบาลงไปคอยดูจะหลับแล้วสบายแล้วก็นอนไม่หลับนี่นะครับทำสมาธิผิดจะนอนไม่หลับถ้าไปถูกทางก็จะหลับไอ้พลังงานบริสุทธิ์ก็จะมันดันเนี่ยคอยรู้มันจะหลับสบายทีนี้เพราะหัวใจมันนิ่งแล้วมันไม่สั่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวมันทำให้เราหลับง่ายก็ผลของมันจะเป็นอย่างนั้นผลของมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ปกติก็ประมาณ 90% นะครับนั่นโอเคจบข่าวนั่นแหละ